เมื่อวันก่อนผมได้ลงคลิปสั้นนะครับการวัดโอห์มนะครับ ICPWM ในงานซ่อมภาพจ่ายไฟนะครับทีนี้หลายๆคนก็เลยถามมาว่าแล้วเบอร์อื่นๆนะครับนอกเหนือจากในคลิปนั้นนะเบอร์อื่นๆนะยังจะสามารถวัดโอห์มได้เหมือนกันไหมวัดได้นะครับหลายๆเบอร์วัดได้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูวิธีการวัดกันวันก่อนที่ได้ทำช็อตคลิปลงไปนะวิธีการวัด IC นะครับเบอร์ TNY280 นั่นก็ใช้ด้วยกันได้หลายๆเบอร์นะครับตามที่ลงดีเทลไว้ในคลิปตัวนั้นเลยนะครับวันนี้อีกคำถามหนึ่งที่มีคนถามเข้ามาว่าแล้ว IC เบอร์อื่นๆนะครับมันจะวัดได้เหมือนกันไหมนะจริงๆแล้วการวัด IC เพื่อหวังผลนะครับในการวัดโอห์มเนี่ยมันก็หวังผลได้แค่ 60, 70, 80% เท่านั้นเองคือจะหวังผลโดย 100% นะครับยากนะครับเพราะว่า IC มันคือวงจรสำเร็จรูปนะครับก็คือวงจรหนึ่งที่ถูกจับยัดเข้าไปอยู่ในตัว IC นะครับภายในมันก็จะมีวงจรอะไรหลายๆอย่างนะการวัดโอห์มก็คือการวัดดูความค่าความต้านทานของมันนะมันอาจจะขึ้นจากอุปกรณ์ตัวอื่นที่อยู่ในภายในตัว IC ก็เป็นได้ดังนั้นการวัดโอห์มมันก็หวังผลเพียงแค่ก็เอาแค่ว่าสัก 60-70% แล้วกันนะครับทีนี้ ICPWM นะครับที่ใช้งานในงานสวิตชิ่งเนี่ยนะครับมีเบอร์อื่นอีกไหมที่สามารถวัดได้จริงๆการวัดโอห์มกับ IC เนี่ยก็คือเราจะประหยัดเวลานะครับสมมุติเราวัดแล้วเจอว่าช็อตเนี่ยเราไม่ต้องไปวัดไฟแล้วไม่ต้องเสียเวลาตรงนั้นละมันเสียอยู่แล้วแน่นอนนะครับเบอร์อื่นๆถ้าเราจะวัดนะครับเราต้องดูเบอร์ของมันแล้วไปเปิด Data Sheet ดูว่าไฟเลี้ยงคือขาที่เท่าไหร่วัดขาไฟเลี้ยงเทียบกับกาวนะครับวัดขาไฟเลี้ยงเทียบกับกาวค่าความต้านทานมันจะเท่าๆกับสารกึ่งตัวนำนะทั่วๆไปก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือค่าความต้านทานก็จะประมาณไดโอดนะครับดังนั้นเวลาวัดเราก็เซต0ด้วยนะครับจะได้ดูค่าความต้านทานของมันมันจะต้องอยู่ที่ประมาณอยู่ในช่วง5ถึง10โอห์มนะครับเบอร์อื่นๆก็อย่างเช่น STR กับ A6053 หรือ600ซีรีส์นะครับลิงก์มีให้อยู่ด้านล่างนะครับใครจะลองโหลดไปดูก็ได้นะครับนะครับตัวนี้จะเห็นว่าขาที่5จะเป็น VCC นะครับขาที่3เป็นกาวดังนั้นถ้าเราจะวัดเบอร์นี้ถ้าสมมุติใครซ่อมสวิตชิ่งแล้วเจอเบอร์นี้ถ้าเราอยากวัด IC นะครับเราก็วัดขาที่5กับขาที่3เทียบกันสลับสายนะครับ2ครั้งเข็มจะต้องขึ้น1ครั้งนะอีกครั้งจะต้องขึ้นน้อยที่สุดนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ถอดมาวัดข้างนอกนะครับในการวัดข้างนอกจะต้องขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครั้งนะครับวัดในวงจรเนี่ยอาจจะขึ้น1ครั้งค่าประมาณ 5-10 โอห์มครั้งหนึ่งอีกครั้งนึงเนี่ยอาจจะต้องขึ้นมานิดนึงบางทีก็อาจจะไม่เสียนะครับในวงจรตัวนี้จะในตัวนี้เป็นวงจรจำลองนะครับเขียนว่าเป็น A6000เนี่ยถ้าเราดูนะในลิงก์เนี่ยเอาไปดูได้นะครับตัวนี้คลิกขึ้นมาดูก็ได้ผมมีทำลิงก์ไว้ให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเบอร์พวกเนี้ยนะครับใน600ซีรีส์นะครับก็จะเป็น6051 52 53นะครับ6079เนี่ยนะครับขาเขาก็จะมีวงจรจำลองให้ประมาณนี้นะครับแล้วก็วัดขา5กับขาที่3นะครับเทียบกันเทียบใช่วัดขาที่5เป็นไฟเลี้ยงนะครับวัดโอห์มนะทีนี้ในทีนี้เราพูดถึงการวัดโอห์มนะครับวัดขาไฟเลี้ยงเทียบกับกาวซึ่งมันก็คือถ้าเบอร์นี้ก็STR A6000 เนี่ยนะครับหรือว่า6051 5253เนี่ย79อะไรพวกนี้นะครับจนถึง79เนี่ยนะครับที่เขาไล่มาเนี่ยนะครับมันก็สามารถวัดได้ขาที่5กับขาที่3วัดสลับสายดูนะครับอีกเบอร์หนึ่งนะครับอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น LNK 362 626364นะครับลิงก์ Data Sheet ก็จะอยู่ในนี้นะถ
้าเราดูแค่รูปภาพเนี่ยมันจะเห็นว่ามันมี2ไทป์นะครับถ้าอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามันมี2ไทป์เดี๋ยวตัวนี้เล็กไปนะครับ Data Sheet มีลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เปิดมาดูขยายขึ้นมาก็ได้นะครับตัวเมื่อกี้ไทป์อยู่ไหนตรงนี้เราขยายขึ้นมาดูก็ได้นะอันนี้ก็คือเบอร์นะครับเนี่ย626364นะครับ LNK 626364ขยายขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามันมี2ไทป์นะครับเบอร์นี้มี2ไทป์ถ้าใครเจอไทป์เนี่ยที่เป็นดิฟ8B เนี่ยนะครับ HMD 8B เนี่ยมันจะมีเป็น8ขาเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันคนละไทป์นะครับอันนี้เราต้องวัดที่ขา5เทียบกับขา7นะครับขา1 1 2 7 8คือขาเดียวกันนะครับวัดเทียบกับขา5แต่ถ้าเป็นไทป์ SO 8C เนี่ยเราต้องวัดที่ขา4เทียบกับขา5นะครับ5 6 7 8เป็นขาเดียวกันนะครับวัดขาไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับ1 2 7 8นะครับเป็นขาเดียวกันวัดขาไหนก็ได้เทียบกับขา5นะครับผลลัพธ์จะต้องเหมือนกับเบอร์อื่นๆที่เคยแนะนำไปนะครับก็คือถ้าใครใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับก็ตั้งย่านวัดไดโอดก็ได้นะครับมันจะต้องขึ้นเหมือนไดโอดอะนะครับเป็นของดีอะถ้าของดีก็จะขึ้นเหมือนไดโอดนะครับถ้าใช้มิเตอร์เข็มมันก็จะต้องขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครั้งทีนี้เบอร์ยอดฮิตนะครับเบอร์3842นะครับ3842 3843 3844ถ้าเราดูจากวงจรจำลองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าขา7นะครับขา7เป็นขาไฟเลี้ยงขาที่5เป็นกาวนะครับเราก็วัดขา7กับขา5เทียบกันนะครับสลับสายมันก็ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มก็จะต้องขึ้น1ครั้งไม่ขึ้น1ครั้งถ้าใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับก็ตั้งย่านวัดไดโอดนะครับแล้วก็วัดสลับสายผลลัพธ์ก็จะเหมือนไดโอดนี่บางคนอาจจะงงไอ้ขาที่7ทําไมมันเขียนว่า VDD นะครับถ้าขาอื่นๆเบอร์อื่นๆทําไมอาจจะเขียนว่า VCC อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยอย่าง ATRA 6000เนี่ยขาไฟเลี้ยงเรียกว่า VCC นะแต่พอขา3842ทําไมเรียก VDD นะครับเคยแนะนําไปแล้วว่าการจะเรียกว่า VDD หรือ VCC เนี่ยต้องดูว่าวงจรภายในถ้าขาที่7เนี่ยวงจรภายในตรงขาที่7เนี่ยต่อไปหาขาเดนของ MOSFET นะครับในวงจรเขาจะเขียนว่า VDD เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าขาเนี่ยอันนี้คือขาที่7เนี่ยเห็นไหมว่ามันต่ออยู่ที่ขาเดนของ MOSFET MOSFET ตัวนี้มันอยู่ภายในตัว IC นะครับมันก็ต่ออยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่า VC VDD แต่ถ้าตรงเนี้ยเป็นทรานซิสเตอร์เนี่ยตรงเนี้ยก็จะเรียกว่า VCC นะครับอันนี้เดี๋ยวไม่ยืดยาวเกินไปเดี๋ยวมีวงจรที่ใช้งานเบอร์ UC 3842เดี๋ยวจะวัดให้ดูทีนี้มาดูบอร์ดสวิตชิ่งตัวที่อยู่กับผมตัวเนี้ย IC PWM ใช้เบอร์ UC 3842นะครับ3842มีเบอร์อะไรที่ใช้ด้วยกันได้บ้างก็มี3842 4344นะครับเท่าที่จำได้นะประมาณนี้นะครับเบอร์อื่นๆอาจจะมีอีกนั้นตัวนี้ผมทำอยู่ประจำและเจอประจำก็เลยจำได้ว่าขา5เนี่ยเป็นกาวขาที่7เนี่ยเป็นไฟเลี้ยงดังนั้นต้องวัดขาที่7กับขาที่5สลับสายกันนะครับขาที่1เริ่มเทิมขาที่1เริ่มต้นจากมาร์คจุดนี้นะครับนับมา1 2 3 4ฝั่งนี้ขา5 5เนี่ยเป็นฝั่งกาวนะครับ5 6 7เมื่อกี้มันกระดิกนิดนึงนั้นอาจจะเกิดจากตัว C ไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับเพราะว่าขาที่7เนี่ยมันเป็นขาไฟเลี้ยงมันจะต่ออยู่ที่ขั้วบวกของ C filter อยู่ตัวนึงนะครับไม่แน่ใจตัวไหนยังไม่พลิกดูนะก็เราลองวัดดูจิ้ม5กับ7วัดครั้งที่1นะครับเข็มไม่ขึ้นคราวนี้สลับสายจะเห็นว่าเข็มขึ้นอยู่ประมาณอยู่ในช่วง5ถึง10โอห์มนะครับอยู่ในช่วง5ถึง10โอห์มประมาณนี้นะครับกี้มันหลุดจากกล้องไปใช่ไหมกี้มันหลุดจากกล้องไปไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยววัดใหม่ให้ดูค่าความต้านทานเดี๋ยวลองดูใหม่
อันนี้ไม่ขึ้นนะครับวัดครั้งแรกไม่ขึ้นคราวนี้เราสลับสายเอาสีแดงมาวัดฝั่งนี้บ้างนะครับจะเห็นค่าความต้านทานก็อยู่ในช่วง 5-10 โอห์มนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีนะครับบอร์ดนี้ก็ถือว่าดีก็เนื่องด้วยเวลาที่มีน้อยนะครับด้วยความเร่งรีบนะครับไม่แน่ใจว่าการอธิบายมันตกหล่นในส่วนไหนไปหรือเปล่านะครับยังไงก็คอมเมนต์ฝากคำถามไว้ได้นะครับช่วงไหนที่ว่างผมก็จะเข้ามาตอบในส่วนที่รู้นะครับบางส่วนที่ยังไม่รู้ก็บางทีก็อาจจะไม่ได้ตอบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ